สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของเซิร์ฟโรนัมเบอร์และเกมเกนชินอิมแพคเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่5แล้วนะครับของกิจกรรมบททดสอบรับเพื่อนไทยนะครับซึ่งในวันนี้นะฮะสรุปภาพรวมเลยแล้วกันคือสำหรับกิจกรรมวันนี้เนี่ยครับมันจะให้เราทำการเล่นนะครับตรงส่วนของบททดสอบนะครับเหมือนเดิมแต่ซุ่มด่านและมีเพิ่มอยู่แค่2ด่านด้วยเท่าที่ผมลองเล่นนะประมาณเกือบ 4-5 ตาเนี่ยซึ่งเล่นซ้ำนะครับไปเรื่อยๆนะครับ3ครั้งนะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้โอเคนะอ่ะและทีนี้มาพูดถึงด่านนะฮะที่เราจะไปเจอกันนะครับหลักๆก็คือด่านที่เพิ่มเข้ามานะครับที่ผมเจอนะมีแค่2ด่านก็คือด่านของเบนตินะครับซึ่งก็คือจะให้เราทำการลอยตกเก็บเหรียญแล้วก็กดกระแทกลงมานะฮะเป็นการทำลายแผ่นหินนะเป็นด่านเดียวกับเซียวเลยซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็คือกดอีค้างนะครับของเบนตินะครับเพื่อให้สร้างสายลมนะครับบินขึ้นไปได้เนาะประมาณนั้นส่วนของซูโคสเนี่ยอันนี้เป็นอีกตัวที่ผมเจอนะครับมันจะไปอยู่ตรงด่านเดียวกับของคาซึฮะซึ่งไม่มีอะไรเลยก็คือกดกระจายตามปกติฮะเพียงแต่ว่าซูโคสมันบางนะฮะก็ระวังล้มแค่นั้นเองฮะคือสำหรับวันนี้มันประมาณนี้เลยฮะที่เหลือก็พูดแล้วให้ฟันนะฮะขอให้โชคดีกับการสุ่มกาชานะฮะวันนี้เราได้ทั้งหมดร้อยเป็นสิบเนาะใช่วันนี้เราได้ทั้งหมดร้อยเป็นสิบนะก็ขอให้โชคดีการสุ่มกาชานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซีอยู่ในเกมนะครับสั้นๆนะฮะวันนี้ไปแล้วเจอกัน